ัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับซอสค่ะซอสซีเบอรี่นะคะวันนี้ค่ะจะก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์สำหรับการมาสก์หน้านั่นเองค่ะนี่โชว์ให้ดูก่อนจริงๆจะบอกว่าแค่โชว์แบบนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามันเป็นของแบรนด์อะไรนั่นก็คือ My Beauty Diary นั่นเองนะคะที่เห็นว่ามันเยอะอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าทาง Beauty Diary Mask นะคะเขาได้ปรับเปลี่ยนมาสก์รูปโฉมใหม่นะคะซึ่งเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด3อย่างนั่นเองนะคะนั่นก็คือในเรื่องของแพ็คเกจนะคะแล้วก็ในเรื่องของส่วนผสมและก็เรื่องของตัวแผ่นมาร์คนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกันทีละอย่างนะคะในเรื่องของแพ็คเกจเนี่ยจริงๆจะบอกว่าแพ็คเกจอาจจะไม่ได้แบบว่าแตกต่างกันมากนะคะถ้าเกิดว่าดูแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไปซื้อมาจากร้านอะไรอย่างงี้นะคะคือจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสูตรเก่าเนี่ยเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ว่าเป็น number one selling นะคะแต่ว่าสูตรใหม่เนี่ยเขาจะเขียนตรงนี้เลยค่ะว่า new แล้วก็บอกว่า 90% ของผู้ใช้เนี่ยพึงพอใจแล้วก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสังเกตค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของแผ่นมาสก์กันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าแผ่นมาสก์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่ใช้มาสก์รุ่นเก่าเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าตัวแผ่นมาสก์นะคะจะมีความหนามากกว่ารุ่นใหม่นะคะซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนให้ตัวแผ่นมาสก์เนี่ยมีความบางแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นเวลาใช้เนี่ยมันก็จะแนบสนิทไปกับผิวหน้าของเราได้ดีขึ้นแล้วก็มีความยืดหยุ่นทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยได้รับสารบำรุงได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนั่นเองค่ะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองมาสก์สูตรใหม่ของ My Beauty Diary นะคะคือจอนมีความรู้สึกว่าจอชอบตรงที่เนื้อมาสก์ของเขาเนี่ยมันบางลงแล้วพอมันบางแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันกระชับไปกับผิวแล้วก็ผิวเนี่ยได้รับการบำรุงได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่เขาเคลมไว้ค่ะว่าชุ่มชื้นมากขึ้นถึง2เท่านะคะคือ My Beauty Diary เนี่ยเขามีสารที่เป็นสารลิขสิทธิ์ของเขามีชื่อว่า Aqua Rose กับ Cos Bingo นะคะสาร2ตัวนี้นะคะเขาก็จะเข้าไปเติมความชุ่มชื้นถึงผิวชั้นในนะคะแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นไว้บนผิวของเราทำให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกว่าเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ผิวดูอิ่มน้ำผิวดูสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็สูตรใหม่เนี่ยอีกอย่างนึงที่ชอบมากเลยคือเขาใส่มอยเจอไรเซอร์มาเยอะมากๆคือหลังจากที่เรามาสก์หน้าเสร็จแล้วนะมันก็จะเหลือแบบที่เป็นน้ำอยู่ในถุงนะคะคือตรงนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งเราสามารถเทลงมาทาบริเวณผิวกายทาตามแขนตามขาหัวไหล่อะไรเงี้ยได้เลยนะคะเรียกได้ว่ามาสก์หน้าครั้งนึงเนี่ยได้ทั้งผิวหน้าผิวตัวไปพร้อมกันเลยนะคะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจตอนนี้ My Beauty Diary เนี่ยเขาก็ได้วางขายสูตรใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็สามารถไปหาซื้อมาลองกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะไว้ยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย